สวัสดียามเย็นช่วงหน้าฝนดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์มารับใช้คุณผู้ชมกันตามเคยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกับ2นักแสดงคู่จิ้นสายวายอย่างคูเปอร์ปอยจาก My Engineer The Series กันไปแล้วแถมทั้งคู่ยังนั่งยันนอนยันความฟินของภาค2ด้วยและเพื่อความชัวร์ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เทกระจาดอย่างแน่นอนวันนี้เราคว้าตัวคุณแนนซี่มาคอนเฟิร์มกันชัดๆตามพี่ต้นไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรนะครับแนะนำตัวเป็นคุณแนนซี่ใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณแนนซี่ชลดาสมน้ำเจียกค่ะถ้าคนที่ดูก็จะเป็นนามแบบผู้จัดที่ทำเรื่องซีรีส์ My Engineer มีช็อปมีเกียร์มีเมียแล้วยังวะคะอัปเดตเลยละกันพูดถึงซีรีส์แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างช่วงโควิดเนาะแฟนๆอยากรู้ถ้าพูดถึงช่วงโควิดนี่ก็ขอย้อนไปตั้งแต่ละลอกแรกเลยละกันคืออย่างเรื่องอย่างประสบการณ์ของแนนเนี่ยค่ะซีรีส์เรื่องแรกของบริษัทเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าMy Engineer มาพร้อมโควิดเลยคือพอเราประกาศว่าฉายปุ๊บก็ล็อกดาวน์ครั้งแรกพร้อมกับโควิดก็ตั้งแต่นั้นมาจนเราฉายจบเราเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ไม่ได้ไปเจอสื่อไม่ได้ไปเจอแฟนคลับแบบมาพร้อมกับโควิดจนถึงตอนนี้ผลกระทบถามว่าแย่ไหมแย่มากอะค่ะตอนนี้ค่อนข้างแย่ใช่เพราะว่าแบบมันไม่สามารถที่จะถ่ายทำอะไรได้เพิ่มถ่ายทำอะไรได้ใหม่เพราะฉะนั้นถ้าแนนว่ามันไม่ใช่แค่ของแนนหรอกเราว่าวงการทั้งวงการค่อนข้างกระทบหนักกับโควิดครั้งนี้ใช่แล้วเห็นว่าเราก็เปิดเราก็ฟิตติ้งอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับกับภาคสองภาค2จริงๆยังไม่ได้ฟิตอะค่ะกำลังเตรียมงานอยู่ก็เลยมันถูกเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก่อนที่จะมีภาค2จริงๆเรามีโปรเจกต์พิเศษอีกเรื่องนึงคือ Bittersweet อะค่ะก็จะเอานักแสดงบางคนที่เล่น My Engineer อยู่แล้วมาเล่นอีกเรื่องนึงที่เป็นประมาณ8ตอนซึ่งทีแรกก็ตั้งใจว่าจะเปิดกล้องกันธันวาก็เจอระลอก2เลื่อนไปกำลังจะเปิดถ่ายตอนหลังสงกรานต์ก็เจอระลอก3เราก็เลยแบบเหมือนหยุดกันมาเรื่อยๆเลยแล้วก็แบบว่าตอนนี้คือสงสารเด็กเพราะเด็กแอบเสียกำลังใจและแอบท้อเพราะว่าเป็นเด็กใหม่ที่มาพร้อมโควิดมันเหมือนแบบจะบอกว่ามีชื่อเสียงมากก็ไม่ใช่แต่ก็พอมีคนรู้จักแล้วเขาประสบการณ์น้อยค่ะเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเสียแฟนคลับไปไหมแล้วเหมือนกับผลงานไม่ได้ออกสักทีเขาก็แบบเสียกำลังใจค่อนข้างเยอะตอนนี้แสดงว่าเด็กๆที่มีผลกระทบก็คือกำลังใจใช่ไหมครับตอนนี้กำลังใจด้วยค่ะคือเราก็ต้องยอมรับเนาะว่าวงการเราเนี่ยมันก็มาพร้อมกระแสแล้วก็มาพร้อมผลงานเนาะพอมันหยุดกันไปนานๆแล้วเรายิ่งแบบเรามาพร้อมโควิดเราไม่ได้มีแบบได้เจอมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแฟนคลับเราไม่สามารถไปสัมผัสใกล้ได้โอกาสที่เราเจอมีไม่กี่ครั้งเองที่เราออกงานได้หลังจากนั้นก็โดนเหมือนล็อกดาวน์กันมาเรื่อยๆค่ะมันก็เลยแบบกำลังใจน้องท้อคือเด็กเนาะเขาก็จะกลัวว่าแบบถ้าเขาถ่ายมาออกมาตอนนั้นแฟนคลับจะหายหมดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนจะยังจำเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนรอคอยที่จะทำงานแล้วเหมือนหยุดทำงานมาปีนึงอะค่ะมันไม่ได้ทำอะไรมาปีหนึ่งแล้วก็รอเลี้ยงด้วยกำลังใจกันเองว่าแบบสู้ๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีแฟนคลับที่น่ารักคอยแบบซัพพอร์ตคอยอยู่ให้กำลังใจอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่พองานมันไม่เดินอ่ะมันก็เป็นปกติที่กำลังใจน้องๆจะเสียนิดนึงอะไรเงี้ยเราได้วางแผนหลังจากนี้ยังไงบ้างครับแน่นอนว่าโควิดช่วงนี้ก็ยังวงกว้างเนาะแล้วซีรีส์ของเราจะพักไหมหรือว่ายังไงต่อลดเลื่อนมาอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับตอนนี้คงจำเป็นต้องพักก่อนตอนนี้คือไม่ใช่ไม่ถ่ายนะคะยังอยากถ่ายอยู่แต่ว่าด้วยมาตรการอะไรเงี้ยอย่างเราเขาเรียกว่า Independence Production นะเขาเป็นผู้จัดรายย่อยที่เราสร้างกันเองเนาะเราก็จะไม่ได้มีแบบback รายได้สูงอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เราเจอวิกฤตเรื่องสปอนเซอร์ถอนเนาะเพราะว่าพอมันถ่ายไม่ได้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาที่ว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าเขาก็ต้องเซฟบริษัทตัวเองเพราะว่าทุกคนเจอกระทบหมดเลยแล้วเรายิ่งรายย่อยอย่างเราก็จะเจอปัญหาตรงนี้เราพยายามที่จะประคองกันแล้วอย่างเช่นเราทำรายการพยายามเด็กไลฟ์พยายามทำอะไรแต่ด้วยมาตรการหลายอย่างมันก็
ถ่ายไม่ได้อย่างเราพยายามจะถ่ายเรียลลิตี้เกมโชว์เราไปถ่ายตั้งแต่เมษากะว่าเดี๋ยวจะต้องออกคอมพิวเตอร์สวิตช์ตัดต่อแต่สุดท้ายพอเราถ่ายได้แค่2เทปก็เจอมาตรการหลังสงกรานต์นะคะก็ถ่ายยากหน่อยเพราะมันต้องใส่แมสในการเล่นเกมโชว์ใส่แมสมันไม่ได้ค่ะก็หยุดถ่ายไปแล้วเราก็จำเป็นต้องตัดออกนะคะเดี๋ยวกำลังจะออก EP แรกแต่ว่าเราก็มีแค่2เทปที่จะตัดได้นอกนั้นก็ไม่มีเลยกลายเป็นว่าเด็กก็จะแบบอุ๊ยแล้วเราจะทำยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะก็พยายามหาอะไรให้เด็กแบบไลฟ์แบบอยู่ใกล้ชิดแฟนคลับแต่ว่าก็ยอมรับว่าแบบผลงานที่มันเป็นตัวซีรีส์มันจะมีผลมากที่สุดเลยค่ะยังเด็กๆในสังกัดของเรามีใครบ้างนะครับอยากให้บอกนิดนึงที่สังกัดของเราเลยสังกัดตอนนี้ของเรามีน้องคูเปอร์ค่ะมีน้องปอยนะคะมีน้องเชนน้องอินทัศน้องนายที่มีอยู่ด้วยคือมีน้องทะเลมีน้องเพิร์ทแล้วหลังจากนี้เราจะได้เห็นไหมได้เห็นใช่ไหมไม่ได้แบบว่าพักไปนานเลยใช่ไหมไม่ได้ชะงักใช่ไหมครับแต่ยังทำแน่นอนคือถ้าบอกตามตรงว่าไม่เรายังใจเราอะทำสู้แน่นอนเพราะว่าตลอดเวลาเรายังคุยกับทีมโปรดักชันทีมทุกอย่างเรายังเตรียมงานกันอยู่อย่างซีซั่น2ที่แรกเราเตรียมว่าเราอะจะถ่ายประมาณเริ่มแคสติ้งเริ่มอะไรสิงหาก็น่าจะต้องเลื่อนไปแล้วเราจะเริ่มถ่ายตุลาใช่ไหมคะแต่เราคุยคิวกันแล้วแต่เราดูแล้วว่าตุลาก็น่าจะมีสิทธิ์เอฟเฟคแล้วเพราะว่ารอบนี้มันค่อนข้างรุนแรงถ้าให้พูดตรงๆว่าเราใช้คำว่าเรายังทำอยู่เราทำอยู่แน่นอนถ้าเราทำได้แต่ว่าถ้าใจลึกๆคนที่เป็นผู้จัดก็มีความกลัวเนาะว่ามันจะทำไม่ได้อย่างที่พูด1ปัจจัยเงินเอ่ยสปอนเซอร์เอ่ยตอนนี้มันเศรษฐกิจเอ่ยทุกอย่างแฟนคลับเอ่ยมันดูมีความแบบน่ากลัวมากอ่ะฮะเลยบอกว่าแบบโปรดักชั่นก็อยู่ยากเหมือนกับแล้วเราแบบเป็นโปรดักชั่นตอนนี้ที่มันมีใหม่อย่างซีรีส์ Y จําเป็นโปรดักชั่นที่มีนักแสดงอยู่ด้วยอ่ะค่ะมันเลยยิ่งประคองตัวค่อนข้างยากเพราะว่าเราก็ต้องดูแลเด็กด้วยดูแลทีมงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังทําอยู่ค่ะตอนนี้คือ Peter Swift ก็ยังทําก็ให้กําลังใจกันค่ะพุ่มกับก็แบบผมก็กองผมทุกกองก็ถูกหยุดหมดเหมือนกันครับคุณแนนแบบเราสู้กันไปเนาะไม่ต้องเครียดอะไรเงี้ยพุ่มกับที่อยู่ด้วยกันตลอดคือพี่ปีนนะคะเค้าก็แบบว่าสู้ๆนะอะไรเงี้ยแบบเราต้องได้ถ่ายแน่นอนเลยก็รอวันว่าเราตอนนี้ก็แบบต้องพยายามคุยกับแฟนคลับกับให้แฟนคลับเข้าใจว่าแบบไม่ใช่ว่าเราไม่อยากถ่ายนะแต่แบบมันถ่ายไม่ได้จริงๆเราถูกหยุดงานมาปีครึ่งเลยอะไรเงี้ยค่ะแบบมันถ่ายไม่ได้เลยอ่ะค่ะใช่ขอถามนิดนึงถ้าตอนนี้ยังถ่ายปกติฉากกินฟินฟินมีเยอะไหมครับเยอะค่ะจริงๆเยอะมากเลยและยิ่งเรื่อง Mr. Sweet มันจะเป็นแบบทีแรกมันเป็นแนวใหม่เพราะมันเป็นเชฟมันเป็นการทำอาหารมันไม่เหมือนกับงานอันอื่นแบบเหมือนกับมันค่อนข้างโตมาเพราะฉะนั้นมันจะมีความละมุนความฟินความจิ้นบวกกับซีซั่น2ก็จะแบบมันเพิ่มดีกรีกับอันแรกขึ้นมาก็เลยแบบก็อยากให้คนได้เห็นค่อนข้างอยากให้คนได้เห็นแบบผลงานนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องถ่ายแต่ว่าติดกับการแบบว่าอ่ะต่อไปห้ามเว้นต้องเว้นระยะห่างนู่นนั่นฉากฟินฟินจิ้นจิ้นก็ต้องลดน้อยลงแบบนี้ใช่ไหมก็ต้องลดนะคะเพราะว่าถ้าต้องถ่ายแล้วมาตรการคืออย่างที่เราบอกว่ามาตรการออกมาคือห้ามกอดห้ามใกล้กันมันค่อนข้างลิมิตถ้าเราพูดถึงสายวายนะคะในการถ่ายเพราะว่ามันมาสายคู่กันสายสกินชิปมันค่อนข้างถ่ายยากเราจะเปลี่ยนสตอรี่ไลน์แล้วเราก็ไม่อยากถ่ายออกมาผลงานให้มันดูไม่สนุกดูไม่ดีอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมันก็ถูกจำกัดด้วยหลายอย่างก็ต้องดูว่าแบบเขาให้เราถ่ายได้ประมาณแค่ไหนนี่แต่อย่างผลงานของเราก็มีหลายอย่างนอกจากซีรีส์วายแล้วยังมีอะไรอีกนะครับจริงๆซีรีส์วายเราก็มีแล้วก็ตอนนี้เราก็คือมีแค่ YouTube ที่แบบว่าตอนนี้ประคองกันไปเรามีรายการที่ทำใหม่ค่ะเป็นเอาให้รอดกุ๊กโก้ที่แบบเอาเด็กแรกมันเริ่มจากเอานักแสดงเราเล่นก่อนมันก็เหมือนแบบเป็นวาไรตี้เกมโชว์ที่ทำกันเองอะค่ะเพราะว่าอยากทำแต่ว่าเราไม่ได้โปรดักชันใหญ่นะคะแต่มันเป็นเหมือนเล่นเกมผ่านด่านจับคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นก็กลายเป็นว่ามันก็จะลิมิตด้วยมาตรการเหมือนกันเพราะว่ามันมีการแบบใกล้ชิดแย่งชิงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า
เรารู้สึกว่ารายการนั้นมันทำให้คนแบบสนุกได้แบบเบาได้ทีแรกก็จะแบบอยากมีแขกรับเชิญช่วงนั้นก็ยังไม่กล้าเชิญแขกรับเชิญก็ให้เด็ก8คนเล่นกันไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบคนอื่นที่เป็นพิธีกรเข้ามาร่วมด้วยไหนๆก็ฝากบอกแฟนๆที่รอหน่อยคูเปอร์ปอยแฟนๆก็รอผลงานเนาะไม่ทิปเนาะอยากแล้วก็อยากบอกอะไรกับแฟนคลับหน่อยว่าอยากให้ติดตามผลงานรอหน่อยโน่นนี่นั่นครับจริงๆก็พูดตลอดนะคะว่าแบบอยากให้แฟนคลับรอผลงานเรานิดนึงเพราะว่าอย่างแรกคือมันด้วยเราไม่พูดถึงโควิดเราอะไรที่มันเป็นซีซั่น2มีความละเอียดอ่อนเนาะมาแล้วเรื่องของเรามันเป็นมาจากนิยายด้วยพอมาเป็นซีซั่น2ในนิยายเนี่ยมันมีครึ่งนึงอีกครึ่งนึงมันต้องสร้างขึ้นมาใหม่มันก็เลยใช้เวลาในการพยายามปรับบทให้มันดีที่สุดเพราะว่าเราถูกกดดันด้วยซีซั่น1ที่ทุกคนแบบชอบอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณกำลังใจแฟนคลับที่แบบถึงเราจะแบบออนในโควิดเราได้กำลังใจเยอะมากแล้วคิดถึงทุกทีที่เราช่วยปั่นเทรนปั่นอะไรกันอย่างเงี้ยมันอยากกลับไปเจอบรรยากาศอย่างนั้นแบบละทางเรากับเด็กๆเนี่ยคืออยากทำงานมากอยากถ่ายมากอยากเอาผลงานออกมาได้แบบเร็วที่สุดไม่แบบตัวแดนเองอะอยากแบบให้คนเห็นเร็วที่สุดที่จะเร็วได้แต่ว่าคือแบบก็อยากให้แฟนคลับแบบอดใจรอนิดนึงนะให้กำลังใจไปก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้คือมันด้วยเหตุการณ์จริงๆหลายอย่างที่เราถ่ายลำบากมากแล้วก็ตอนนี้แนนก็พยายามสู้ทุกอย่างให้เราอะได้ถ่ายต่อแน่นอนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้อดใจรอแล้วรับรองว่าแบบจะไม่เสียใจกับการที่รอเรื่อง EPR ซีซั่น2กับ Peter Swift แน่นอนงั้นก็เป็นกำลังใจให้คุณแนนซี่นะครับได้ค่ะเดี๋ยวเราติดตามผลงานเดี๋ยวถ้าสมมติว่าดีสถานการณ์ดีอย่าลืมมาโปรโมทที่ Diary นะออยได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับได้ยินจากปากแบบชัดเจนขนาดนี้ก็อุ่นใจกันได้เลยว่ายังไงแฟนๆก็จะได้ชมทั้ง My Engineer The Series Season 2รวมไปถึงภาคย่อยอย่าง Bitten Switch The Series กันอย่างแน่นอนอดใจรอกันก่อนรับรองว่าเปิดกล้องได้เมื่อไหร่ทีมงานพร้อมจัดเต็มถ่ายทำกันแบบรัวๆเลยแหละค่ะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ต้องอดใจรอนั่นก็คือเมนูเด็ดของหนุ่มเจมส์อรินนักร้องหนุ่มค่าย Love Is ที่พร้อมเปิดครัวทำเมนูเด็ดให้แฟนๆชมจะเป็นเมนูไหนนั้นตามซอกแซกชิมไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับดาราเดลี่ผมอรินนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำเมนูพิเศษนะครับสำหรับคนอกหักเลยเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆชื่อเมนูนี้นะครับคือปลากระพงทอดราดผักอ่ะมาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกคือเราใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับร้อนโอเคระหว่างที่เรารอให้มันร้อนนะครับเราก็มาเตรียมปลากระพงเรามาปรุงรสกันด้วยเกลือนะครับกับพริกไทยนี่นะครับด้านนะครับโอ้โหไม่เป็นไรครับเอาแปะเอาโอเคเรียบร้อยเราปรุงกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น้ำมันมันก็เริ่มเดือดแล้วนะฮะเราจะเอาปลาลงไปทอดนะครับใส่ด้านที่เป็นหนังลงนะครับปึ๊บแล้วก็พอดีเลยตอนนี้เนื้อมันสุกประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาทำการปิดแอบโอเคตอนนี้ก็น่าจะสุกกำลังดีนะครับเราก็จะตักขึ้นมาเอาไปวางให้มันกระเด็ดโอเคขั้นตอนนี้สำคัญนะครับถ้าเราเสด็จน้ำมันออกมันจะมี texture ที่กรอบขึ้นนะครับเวลากินก็จะอร่อยอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับคือเครื่องเคียงมีอะไรบ้างนะครับมีมันฝรั่งนะครับมีผักแพรวมีหัวหอมใหญ่มีกระเทียมแล้วก็แครอทนะครับใช้เราสามารถใช้น้ำมันเดิมได้นะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่เครื่องเคียงลงไปเลยนะครับ
นิดนึงใส่เกลืออ๋อใส่พริกไทยเค็มไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองมาชิมดูน่าจะเค็มโอเคขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาน้ำเปล่าใส่ลงไปนะครับเพื่อให้มันนิ่มตอนนี้ผักก็เริ่มนิ่มแล้วนะครับแล้วก็น้ำเริ่มจะระเหยอ่ะทีนี้ถึงเวลาใส่เนยนี่ครับประมาณนี้ใส่ลงไปเลยโอเคตอนนี้เราก็ทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนการจัดจานวิธีจัดจานนะครับให้มันสวยงามอย่างนี้เลยนะครับเราจะใส่ผักลงไปก่อนเสร็จปุ๊บเราก็เอาปลาใส่ลงไปเราเอาปลาชิ้นเล็กใส่ลงไปก่อนปึ๊บด้านนี้นะวางทับแล้วก็ขั้นตอนเกือบสุดท้ายละโรยลงไปแบบนี้นะครับเสร็จขั้นตอนสุดท้ายเลยคือการบีบมะนาวทาราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยปลากระพงลาบผักสำหรับคนอบผักแน่ๆเป็นไงของจองด้วยสวยงามไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะหยิบอุปกรณ์นะครับแล้วก็เรามาลองชิมกันลองดูตำด้วยผักเค็มปี้เลยเกลือที่ใส่ลงไปเมื่อกี้นะครับเยอะไปนิดนึงอยากให้ทุกคนลองทำดูนะครับแต่คำแนะนำของผมคือไปหาแฟนมาเถอะครับเขาจะได้ทำอาหารให้เรากินนะฮะเราจะได้ไม่ต้องมาทำแบบปลาเค็มๆกินเองแบบนี้ครับก็ฝากเพลงหัวใจเจ้าเอ๋ยด้วยนะครับสามารถติดตามแล้วก็ดู MV ได้แล้วนะครับที่ YouTube ของ Love Is แล้วก็ฟังได้แล้วนะครับทุกช่องทางสตรีมมิ่งครับแม้เกินมาก็เป็นเมนูของคนอกหักซะแล้วสงสัยจริงๆว่าปลากระพงทอดราดผักจานนี้แอบเคล้าน้ำตาหรือเปล่าคะเนี่ยถึงเค็มขนาดนี้สงสัยต้องหาคนรู้ใจที่ทำอาหารเก่งมาทำให้ทานแล้วนะคะว่าแต่ส่งใบสมัครได้ที่ไหนทันต้องขอตามไปต่อแถวซะแล้ววันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ